ไอ้ตัวเข้าควายทางเดินกว้างจริงยังไงได้หาแน่นมีการบีบแต่เล็กน้อยร้านไหนที่มีส่วนดีแปลว่าอาหารอร่อยแล้วดีป่ะว้าวอร่อยจริงจริงใส่ถ้วยอร่อยจริงนี่เราอยู่กับที่สุขุมวิท103แล้วหรือว่าถนนอุดมสุขนั่นเองไม่ถึงไม่ถึง40มึงรู้ลุงนี่ขายคดีพอดีอยู่นี่ขายดีพี่ไม่ใช่ลุงพี่พี่ขายดีเอามึงเอาอะไรมึงสั่งแล้วก่อนดูเอากันดีสั่งตรงนี่เปิดรายการยังว้ายได้ก่อนแล้วนะได้ก่อนแล้วเหรอเปิดก่อนได้เปรียบของจริงวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตกันว่าปัจจุบันเนี่ยซอยสุขุมวิท103แห่งเนี้ยมันแบบว่าคือคืนแค่ไหนมีที่อยู่อาศัยยังไงเป็นฟิลอัปเดตเนาะเออใครอยากอยู่ราคาประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไป BTS สายสีเขียวซึ่งเป็นสายสุขุมวิทเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกันที่ไซต์ก่อสร้างของสายสีเหลืองที่ทุกคนรอคอยแม่ชื่อสถานีสีสีเหลืองสีอุดมพบโอเคแล้วนี่แหละเราเปิดก่อนเลยกันที่ยังไม่ทันได้ไปไหนยังไม่ทันไปไหนเลยใช่แต่เขาบอกว่าของกินระหว่าง BTS มาถึงเนี่ยประมาณซอยเนี้ยซึ่งน่าจะประมาณสัก800เมตรเนี่ยของกินเยอะมากกระหึ่มกระหึ่มจริงอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันเออแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าซอยสุขุมวิท103อ่ะเป็นซอยที่แบบค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ของกินค่าของชีพถูกถูกไหมถูกไม่40เท่าไหร่20ราคาดีราคาไม่กลับไปถูกกว่าราคาดีมีคุณภาพเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ BTS อุดมสุขให้ดูนะซึ่ง BTS อุดมสุขเนี่ยเป็น BTS สายสุขุมวิทนะเราสามารถนั่งเข้าเมืองได้เลยแม่ไก่ตัวเข้าควายมันคือเขาเสียงดังมากไก่มึงก็กลัวเหรอมันสัตว์มีปีกไงแม่มีจะงอยอ่ะทำไงอ่ะ A few moments later ไม่มีนกแต่มีไก่กูผีเหรอบอกไว้ว่าทางเดินกว้างจริงยังไก่ได้แต่คือถ้าเรื่องการเดินทางอ่ะถือว่าซอยเนี้ยสะดวกครบครันนะเออเพราะข้างหน้ามี BTS ระหว่างทางก็มีรถสองแถวรถตู้รถอะไรเอ่ยมากมายไก่กองอันนี้ไงไอดีโอมิกไอดีโอมิกไอดีโอมิกพี่มิกที่เป็นโปรดิวโอเคเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยู่ไอดีโอมิกเนาะก็เดินชิวๆไปขึ้น BTS ได้เลยใกล้มากก็จะเป็นทางตรงเดินสบายๆของซื้อของขายนี่เรียกว่าหนาแน่นมีการบีบแต่เล็กน้อยก็ไม่ได้มีแค่ร้านนะมันมีตลาดมันมีมินิมาร์ทด้วยเด้อบนระยะทางแค่นี้เองอันนี้ไงอันนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นแบบเขาเรียกว่าตลาดของขายเอาชาเย็นใส่ถุงอะค่ะจะมีอีพีไหนป่ะที่เราแบบไม่แวะน้ำกินตั้งแต่ตรงนู้นตรงนี้ไม่หมดกูเปลี่ยนเมื่อกี้คุยกับพี่มิกพี่มิกบอกว่าอะไรนะยังไงซิเราอ่ะไปสตรีทฟู้ดที่อินเดียว่าเยอะแล้วใช่ไหมมาที่นี่ค่ะอุดมสุขแล้วจะรู้สุขอุดมด้านของกินและการเดินทางมากอุ้ยเป็นเทสไลน์ที่หนึ่งในดวงใจแล้วคือตอนเด็กๆอ่ะชอบแม่ชอบพามาเดินแถวนี้มากหรอใช่เพราะแบบว่าของกินเยอะแล้วมันจะมีตลาดนัดอุดมสุขอ่ะที่แบบมันจะขายของสวยขายนุ่งขายนี่คือแม่ก็คือพามาเดินกันอ่ะแล้วนอกจากตลาดนะติด BTS อุดมสุขเลยอ่ะเขาจะเป็นวันอุดมสุขใช่ไหมและข้างในซอยอุดมสุขมีคอมมูนิตี้ใหญ่อีกชื่ออุดมสุขวอล์กหมู่กระทะเยอะมากโดยเฉพาะเนียและเนียนลูกเนียนโอ้เนียนเนียนหมู่กระทะเข้าได้นะคะไม่ใช่เนียนะคะที่เราไปกินกันมาชื่อเนียนหมู่กระทะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เรานั่งรถเราจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนคืออุดมสุขอุดมสุขวอล์กอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเดินต่อไปก่อนไปถึง BTS อันนี้ตลาดนะคะตลาดอุดมสุขหนึ่งค่ะใช่ซึ่งเขาจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของวันอุดมสุขเยอะเดี๋ยวเราเดินลัดโชว์เลยหุยลัดโชว์หุยหุยเราเดินลัดเลยว่ามันเดินไป BTS ยังไงใช่ใช่จ้าอันนี้สูออัตโตเคออัตโตเคเขาอยู่ตรงนี้เลยเหรออัตโตเคอยู่นี่ขึ้นไปชั้น2ว้ายต้องมานะคะทุกคนจริง
กินราเมงกันไหมหน่อเอาไหมเอาไหมกินกินเราเป็นสายราเมงเลเวอร์นะนี่ถ้าเดินตรงไปงี้ปุ๊บมันก็จะไปชนกับถนนสุขุมวิทสามารถเดินขึ้น BTS ได้หรือถ้าใครลงอีกทางนึงก็เดินเข้าตรงปากซอยได้เช่นกันแต่ว่าตอนนี้เราจะแวะกินราเมงที่ร้านรัดราเมงราเมงนรกไปดูในคอมเมนต์ของเขาเนี่ยการเป็นตัวราเมงนรกราเมงนรกราเมงนรกเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเหมาะพวกเราแม่เคยมากินหนอไม่เคยมึงเคยหรอไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ขอสู้ซึ่งเราเล่าก่อนว่าอยู่สุขุมวิท3เดินทางยังไงได้บ้างเนาะอันแรกก็คือ BTS สายสีเขียวที่เราได้เกริ่นไปนั่งเข้าเมืองใครทำงานอโศกใครทำงานในเมืองสีลมสยามต่อเดียวถึงแต่ว่าอาจจะเสียค่าส่วนต่อขยายนิดหน่อย15บาทก็ไม่หน่อย15บาทบวกไปและปีหน้า17บาทตัวย้ำตอกย้ำเชื่อมันจะโอเคส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ข้างหน้าเนี่ยติดถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางนาตราดสมุทรปราการได้ใช่กับรถก็มุ่งเข้าสุขุมวิทพระราม4ใดๆส่วนซอยนี้ข้างหลังเนี่ยเขาจะไปออกศรีนครินทร์แบริ่งเสียงรอ9โซหลงรอ9สีคอนสแควร์ซึ่งความพีคคือในอนาคตตรงนี้จะเป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีอุดมใช่ซึ่งใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วสำหรับรถไฟฟ้าสายนี้ปีหน้าเขาก็จะเริ่มเปิดทดลองวิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดวิ่งช่วงไหนก่อนจะเปิดวิ่งเป็นช่วงๆถามว่าสะดวกไหมสะดวกเพราะว่าคนที่ทำงานเส้นศรีนครินทร์หรือคนที่อยู่อุดมสุขปลายๆอนาคตก็ไม่ต้องถ่อกลับมาที่สุขุมวิทแล้วออกไปทางนั้นได้เลยก็ได้เลยไม่ต้องนั่งติดรถเมล์รถตู้แล้วนั่งสายสีเหลืองไปได้เข้าเมืองหรือถ้าใครแบบไม่ได้ใช้สายนั้นก็มีรถสองแถวรถตู้รถอะไรไปได้อีกเยอะมากถ้าสมมติว่าใครที่อยู่สีอุดมนั่งไปอีกประมาณ 2-3 ป้ายก็จะถึงอินเตอร์เชนจำโลงก็มาชนกับตัว BTS สายเขียวเหมือนกันโอ้ดีนะเรียกได้ว่าสะดวกสบายปังปู่อยู่แถวนี้แล้วคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายแออัดเท่าในเมืองขนาดนั้นคือมันอุดมสมบูรณ์แต่ไม่แออัดถ้าใครแบบไม่ชอบคนเยอะๆอ่ะสมควรนะเป็นโซนที่เรคคอมเมนต์มากสำหรับอุดมสุขถ้าใครอยากอยู่แถวนี้ก็โอเคหนูว่าดีถ้าอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินมาก็แอบมีระยะทางแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เหงาเพราะว่าของขายมันเยอะไปหมดเยอะมากอ่ะแล้วจะบอกว่าตรงนี้มันมีชัตเตอร์บัสรับส่งไปเมกะบางนาซึ่งเป็นห้างใหญ่ในโซนนี้ชอตและปีนี้คือก็มี 2-3 คอนโดนะที่มาเปิดที่อุดมสุขอย่างเงี้ยออริจินเพลสีอุดมซึ่งเป็นคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้แห่งแรกในย่านนี้เลยเดี๋ยวเราคงผ่านกันเนาะช่วงข้างหน้านี้ก็จะเป็นโครงการอนันดาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราผ่านกันเรารู้เลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้หอมราเมงนรกอ่ะกินแล้วจะไปลงนรกหรือเปล่าก็ต้องติดตามปกติต้องลงอยู่แล้วป่ะหรอคือจังหวัดไม่เจอฟ้าผ่าคือจังหวัดไม่เจอเพื่อนมันเหงาเราก็ลงไปเจอกันหน่อยร้านไหนที่มีสดดีแปลว่าอร่อยดีป่ะว้าแอบเด็กไม่ได้โรยหน้าอันนี้พอการคุกที่ดีคือการคุกเขาแบบนี้ถูกไหมแม่ Very good แม่สอนมาดีจะนรกไหมมาติดตามแม่กินพร้อมกันไหมเป็นรายการอาหารเผ็ดนรกจริงอร่อยแต่ก็รสชาติดีเนาะเผ็ดเส้นจะมีความออเดนเต้ออเดนเต้เหรอก็คือไม่แย่แล้วก็ไม่แข็งกันเกินไปมีความพอดีชั้นต่อไปจะเป็นข้าวหน้าเนื้อหม่าล่าช่วงนี้หม่าล่ามาคอนโดมิเนียมเยอะมากจริงแต่ก็เข้าได้อีกเผ็ดมึงอร่อยดำถวายอร่อยจริงแม่อร่อยมากโอ้โหเผ็ดแบบอร่อยจริงนี่ติดตัวดีลิเชียนะเพิ่มอร่อยจริงจริงใส่ถ้วยกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้าซอยแล้วก็ขึ้นรถไปดูรถไฟฟ้ากัน
โอเคตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าปากซอยที่เป็นทางเข้าทางออกทางขึ้นของBTSขึ้นแบบมีบันไดเลื่อนด้วยอุดมสุขเยอะก็คือถ้าใครลงBTSมาก็ต้องลงฝั่งโน้นเดินมานิดหน่อยก็เข้าปากซอยได้เลยใช่โอเคแม้ชื่อถนนเขาชื่ออุดมสุขนะแต่ว่าซอยเนี่ยถ้านับกันแล้วก็สุขุมวิท103นั่นเองคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราอยู่บนรถแดงดิวราคามาได้ในราคา200บาทว้ายแต่จริงๆแล้ว8บาทตลอดสายตอนนี้เราก็อยู่ที่หัวซอยสุขุมวิท103แล้วเดี๋ยวเราจะไปดรอปที่ปลายทางใช่ศรีนครินทร์ทใจก็สองข้างทางนี้ก็ยังคงเป็นร้านรวงมากมายเหมือนเดิมก็คือเรียกได้ว่าซอยนี้ของกินอะเยอะตั้งแต่ต้นซอยเยอะจริงตลอดท้ายซอยเลยแล้วก็มีไม่ได้มีแค่ของกินก็คือมีแบบร้านเนี่ยร้านแพทย์ร้านสัตวแพทย์ร้านขายยาร้านตัดผมแบบบอกเลยแน่นจริงๆซึ่งคอนโดแถวนี้ก็ถือประมาณ 5-6,000 ถ้าหอพักก็แบบ 2-3,000 ถ้าใครที่อยู่คอนโดควันก็ลองบวกคำนวณดูว่านั่งวินไปนั่งรถไปอะไรเงี้ยก็ตอนเช้าก็อาจจะมีรถติดบ้างนิดหน่อยก็นี่ไงคะบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วนี่ฉันเคยมาตอนเย็นนะถ้าเป็นแถวนี้ตอนเย็นคือแม่งคนเยอะมากแบบนั่งกินข้าวต้มอะไรเงี้ยนี่เอลิโอของอนันดาที่เราบอกนะที่เป็นคอนโดเทียร์ล่างสุดของทางอนันดาเทียร์ล่างสุดหรอเทียร์ล่างสุดเอลิโอแสดงว่าราคาถูกอ่าก็นิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็2ล้านกว่าพร้อมอยู่แล้วมี4อาคารใหญ่โตโอ้อ่ามากเราไม่หาภาพเปอร์สเปคทีฟไปดูได้เนาะอย่างกับรายการแบบทัวร์นกกระจิบในนี้ในปั๊มก็มีโลตัสโกเฟสมีเอ้ยอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนเป็นประเทศดมสุขที่นี่ใช่แล้วก็เดี๋ยวขับไปสักนิดนึงก็จะเจออุดมสุขวอล์กที่เราได้เกริ่นกันไปที่นี่ข้างๆอุดมสุขวอล์กมีออริจินนี่สีอุดมติดกันเลยนี่พี่ว่าถ้าเราซื้อออริจินเพสีอุดมเราได้มากินเนียนทุกวันกินเนียนทุกวันเลย โอเคเดี๋ยวเราใกล้จะถึงออริจินเพสีอุดมมี4อาคารมีอาคารที่เลี้ยงสัตว์ได้แบบเปิดเผยเลยนี่อันนี้เซลล์แกลเลอรี่ใหญ่โตโออาในราคาเริ่มต้นตอนนี้1.89 ราคาไม่แพงราคาไม่แพงในแบบว่าถ้าเราต้องนั่งรถ2แถวไปในราคาแค่8บาท10บาทมันก็คุ้มนะไปกลับ16บาทนี่อุดมสุขวอล์กเนี่ยเราผ่านมาแล้วร้านหมูกระทะและคอมมูนิตี้มากมายหลายร้านเลยไม่จบซอยนี้ไม่จบง่ายๆโอ้ไม่จบง่ายนะวะซอยเนี้ยว่าเดี๋ยวกูหลับก่อนแล้วกัน One eternity laterนั่งงานมา1ชั่วโมงอันนี้เราก็ถึงตัวไซต์งานของตัวสายสีเหลืองสีอุดมและอ่ะก็เห็นแล้วว่าค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมที่จะนั่งทดลองนั่งปีหน้าแล้วเดือนเดียวอดทนไว้อดทนไว้ก็คือสรุปแล้วอ่ะเอาจริงซอยนี้เป็นซอยที่รู้สึกอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะของกินที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางก็ดีเพราะว่ารถรับส่งเยอะด้านหน้าซอยเป็น BTS อุดมสุขแนบชิดเชื่อมกับ BTS อุดมสุขคือมันก็ไปลัดล้อออกบางนาตราดได้ไปชลบุรีไปบางแสนไปทํางานตัวเมืองก็ยังได้ตรงนี้ก็คือไปออกศรีนครินทร์ไปพัฒนาการอะไรก็รอก้าปงประเวศใดๆก็ไปได้แหละก็มันก็สะดวกทั้งหัวท้ายเนาะหัวท้ายซอยอีกอย่างคือค่าของชิ้นไม่แพงเนาะค่าของชิ้นไม่แพงค่าหงค่าหอค่าคอนโดคือถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าที่อื่นโอเคให้ไปสักกี่คะแนนดีซอยนี้สุขุมวิท103ถ้าตัดคะแนนไก่ไก่กับนก 9.5 ให้จริงแรงสูงว่ะเพราะมันครบจริงซอยนี้ให้อันนี้ให้เท่าไหร่พี่ให้สัก8ละกันพี่ร้อนตอนนี้สำหรับซอยนี้คิดว่าเหมาะกับเฟิร์สจ็อบเปอร์วัยทำงานที่แบบว่าอยากให้อยู่คอนโดนะแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีบัดเจ็ตเช่าคอนโดในบางจากออนรูทก็ขยอมาหน่อยอยู่ได้สบายๆเข้าไปทำงานในเมืองได้คนที่อยากได้แนว BTS แต่ว่าไม่อยากได้ความแออัดมาอยู่ตรงนี้แต่ต้องยอมเสียค่าส่วนต่อขยายนิดนึงใช่แล้วก็เสียค่ากระป๋อง8บาทนิดหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ยังไงแม่สำหรับวันนี้เหนื่อยสำหรับวันนี้รายการซอยยิ้มก็ต้องขอลากันไปก่อนนี้ครั้งหน้าเราจะไปซอยจี๊กที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันจ้าอันนี้ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวแล้วก็ฝากรายการซอยยิ้มไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยจ้าไปแล้วโอเคบ๊ายบายดูนะเฮ้ยสวยน้ำเอาน้ำ
สวยว่ะสวยเลิศว่ะดีเออได้อุ๊ยดีสวยไม่ค่อยเชื่อเลยไปอีกไปอีกเอออุ๊ยมันเลิศไปอีกทั้งหลานไปอีกได้ขอแล้วเหนื่อย